สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับคำว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆนะครับมีในทุกขณะในชีวิตประจำวันครับอะไรก็ตามที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วเป็นธรรมะทั้งหมดครับแม้ว่าจะมีอยู่เป็นปกติแต่ก็ยากแล้วก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่มาจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงความจริงให้เข้าถึงความลึกซึ้งของความจริงได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะได้รับฟังการสนทนาธรรมในหัวข้อธรรมะลึกซึ้งไปติดตามชมเนื้อหาสาระกันได้เลยครับพุทธัมชรณังกัจฉามิค่ะเวลาก็มีไม่มากนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะสนทนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพียงเราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะผู้ที่ตรัสคำนี้ค่ะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งได้ตรัสรู้สามารถที่จะดับกิเลสได้หมดสิ้นนะคะไม่มีใครเปรียบได้เลยในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพื่อประโยชน์สำหรับคนที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนนะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่ปรากฏทุกวันเพราะฉะนั้นเห็นความต่างกันนะคะพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ธรรมดาเนี่ยค่ะทุกวันเห็นได้ยินได้กลิ่นเพราะว่าชีวิตก็ดำรงอยู่นะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตถ้าขาดขณะหนึ่งขณะใดชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสรู้อื่นนะคะนอกจากสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะผู้ที่ได้ฟังแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังไม่เหมือนที่เคยฟังจากคนอื่นมาก่อนเลยเมื่อเป็นคำของพระองค์แต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะทุกคนเนี่ยเหมือนจะไม่สนใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆนะคะยุติธรรมบ้างอยุติธรรมบ้างธรรมะบ้างแต่ถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรคำตอบของแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ไม่เคยฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนนะคะตอบไม่ถูกแน่นอนนะคะวันนี้เป็นการสนทนาธรรมถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามสนทนากันนะคะก็จะต้องเป็นประโยชน์มากแสดงให้รู้ว่าความคิดของเราก่อนได้ฟังพระธรรมกับที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยต้องไม่เหมือนเดิมนะคะมีตั้งหลายคนค่ะที่เริ่มสนใจธรรมะด้วยคำถามว่าธรรมะคืออะไรน่าคิดไหมคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าธรรมะเป็นภาษาอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะเป็นภาษาไทยแต่ทรงแสดงธรรมะกับชาวมคธด้วยเหตุนี้จึงตรัสภาษามคธซึ่งทุกคำเนี่ยค่ะดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือบาลีเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าบาลีเนี่ยนะคะก็คือคำภาษามคธีของชาวมคธแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะเราไม่ได้คิดเลยว่าในภาษาไทยเนี่ยคำนี้หมายความว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของคนที่ใช้ภาษานี้อยู่ตลอดนะคะเหมือนกันเลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะไม่น่าที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะประมาณไม่ได้เลยเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะต้องมีจริงทุกกาลและสมัยไม่เปลี่ยนเลยแม้ขณะนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขณะนี้มีธรรมะไหมจากการที่ได้ฟังคำนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถ้าไม่มีความจริงจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงตรัสรู้เนี่ยแน่นอนต้องมีและมีจริงๆด้วยทุกกาลและสมัย
พราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยอย่างบางคนคิดว่านะคะตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้นั่นคือผู้ที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าก่อนการตรัสรู้ก็มีธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นทุกชาติที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีธรรมะที่จะรู้ความจริงเหมือนเราเกิดมานี่นะคะก็มีธรรมะที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เมื่อได้ไตร่ตรองประโยชน์ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้พุทธบริษัทก็คือว่าความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยจะให้อะไรใครเนี่ยนะคะสมบัตินั้นก็หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาหารไม่ได้ดำรงอยู่เลยนะคะต้องหมดสิ้นไปแน่แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำให้คนที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะไม่หมดเพราะเหตุว่าสะสมสืบต่อไปจนกระทั่งสามารถเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรู้ความจริงถึงความเป็นพระโสดาบันหรือถึงความเป็นพระอรหันต์เพียงประโยคที่ตรัสไม่มากแต่ว่าคนนั้นได้สะสมความเข้าใจมาแล้วแสดงว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไปโรงเรียนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียนวิชาอะไรเพื่อเข้าใจทุกอย่างนะคะต้องเข้าใจจะตัดเสื้อตัดไม่เป็นได้ไหมคะก็ไม่มีเสื้อทำอาหารก็ต้องไปเรียนเหมือนกันอยู่ในครัวก็ต้องรู้ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ถูกให้เป็นเพราะฉะนั้นวิชาทุกวิชาเนี่ยค่ะนำมาซึ่งความรู้แต่วิชาทั้งหมดนะคะเปรียบไม่ได้กับความรู้ที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำเพราะเหตุว่าคำของพระองค์เนี่ยค่ะไม่เหมือนคำของคนอื่นต้องทีละคำนะคะเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคำนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยสามารถจะตอบได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงจะได้เปรียบเทียบความเข้าใจของเรานะคะกับการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นมีจริงเพราะว่าทุกคนกำลังเห็นได้ยินก็มีจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้อยู่ไหนหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งนะคะที่ละเอียดอย่างยิ่งเช่นเห็นเนี่ยค่ะทุกคนเห็นเกิดมาก็เห็นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเห็นคืออะไรไม่ใช่ให้เราไปนั่งนะคะปฏิบัติอะไรแต่จะเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ไหมในเมื่อเกิดมาก็เห็นนะคะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปจึงไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นอีกเกิดเมื่อไหร่จะเป็นอะไรก็ตามนะคะเป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเห็นเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาไทยเริ่มต้นจากคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองนะคะก่อนเห็นมีเห็นไหมคะกำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยคิดว่าเราเห็นแต่ว่าความจริงนะคะก่อนเห็นมีเห็นไหมคะมีไหมคะก่อนเห็นก่อนเห็นต้องไม่มีเห็นถูกไหมคะแล้วก็ทำไมเห็นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่มีใครเคยคิดเลยแล้วเห็นขณะนี้นะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่มีใครรู้เลยว่าเห็นขณะนี้ก็เหมือนเสียงเมื่อกี้เนี่ยค่ะแค่ปรากฏและเสียงหายไปไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะขณะนี้ไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีในขณะที่ได้ยินเพราะว่าได้ยินนะคะเสียงปรากฏคนละขณะละขณะเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏ
แต่มีสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาคิดทุกคนกำลังคิดนะคะขณะคิดไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินถูกต้องไหมคะทีละหนึ่งขณะซึ่งแตกย่อยละเอียดยิบคาดไม่ถึงเลยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายโดยประการทั้งปวงนะคะถึงที่สุดซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนที่เกิดมาแล้วนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ไม่รู้เลยว่าทำไมถึงได้เปลี่ยนไปเราคิดว่าเราเปลี่ยนไปทุกวันแต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเปลี่ยนทุกขณะต่างกันแล้วใช่ไหมคะความคิดของคนทั่วไปกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะหมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะหลับขณะหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งวันนั้นทำอะไรแต่พอตื่นนะคะเห็นได้ยินเหมือนเดิมเป็นเราแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่เห็นจากเมื่อวานนี้เป็นวันนี้เพราะฉะนั้นพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่มีแต่ขณะนี้กำลังมีจนกว่าจะหลับเมื่อไหร่นะคะวันนี้ทั้งวันก็ไม่มีแล้วแต่ก็ต้องตื่นอีกเป็นอย่างนี้คือชีวิตก็คือตื่นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับตอนหลับมีทรัพย์สมบัติมากไหมคะมีเพื่อนฝูงมีบ้านชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยพี่น้องก็ยังไม่รู้เลยไม่ให้ตื่นได้ไหมได้ไหมคะต้องคิดค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไตร่ตรองแล้วนะคะเป็นความเข้าใจของตนเองซึ่งเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเหลือเชื่อว่าขณะนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏต้องเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีก่อนที่จะปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเราเพียงหลับตาและลืมตาเนี่ยก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นคนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากมายอย่างนี้เลยแต่ลืมตาบ่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะก็จำมีจริงไหมคะถ้ามีจริงจำเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องอื่นเลยนะคะฟังเรื่องสิ่งที่มีที่ไม่เคยรู้และเข้าใจว่าเป็นเราแต่ทำไมเกิดมาต่างกันและทำไมจะจากโลกนี้ไปก็ไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าใครจะจากไปวันไหนเราจะได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงบางคำโน่นบ้างนี่บ้างเช่นบางคนได้ยินคำว่าขันธ์บางคนได้ยินคำว่าธาตุบางคนได้ยินคำว่าอายตนะแต่เด็กนักเรียนจะได้ยินคำว่าอริยสัจธรรมเด็กนักเรียนนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะเพียงแต่ท่องจำว่าอริยสัจจะมี4ตามหนังสือที่บอกแต่ว่าอริยสัจจะคืออะไรและ4คืออะไรและเดี๋ยวนี้มีไหมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการศึกษาโดยที่ไม่ให้ความเข้าใจจริงๆนี่นะคะก็ไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ลืมแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะลืมไหมก็ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะจำทีละคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะเห็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะต้องเป็นเพราะอะไรคะเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปเป็นได้ยินได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเป็นคิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดแต่ละหนึ่งขณะค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีการประจักษ์ว่าเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจว่ายังอยู่นะคะทั้งดอกไม้ทั้งโต๊ะทุกสิ่งทุกอย่างในห้องความจริงเนี่ยค่ะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและใครจะคิดว่าแม้แต่ดอกไม้หรือโต๊ะหรือเก้าอี้หรือขวดหรือรูปอะไรก็ตามแม้แต่กระดาษสักชิ้นหนึ่งนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบแม้แต่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีอากาศแทรกอยู่พร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครรู้เลยค่ะแขนจะขาดขาจะขาดเมื่อไรเป็นได้หมดนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยนะคะควรที่จะได้เข้าใจว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยค่ะ
ทรงแสดงเหตุและผลเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแม้แต่สิ่งนั้นก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกขณะนี้ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยเป็นเห็นใหม่ตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้จนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปนะคะกำลังเห็นอย่างนี้เป็นเห็นใหม่เพราะว่าเห็นหมดได้ยินเกิดพระเจ้าได้ยินที่เกิดต่อจากเห็นคนละขณะกับเห็นพอได้ยินดับเห็นเกิดอีกละใครรู้บ้างคะว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้พระเจ้าเห็นใหม่หลังจากที่ได้ยินแล้วไม่ใช่เห็นเก่าซึ่งเกิดก่อนได้ยินฟังดูน่าเบื่อไหมคะเรื่องของตัวเองแต่ไม่เคยรู้เลยนะคะเกิดมาต่างกันแม้แต่พี่น้องเนี่ยค่ะรูปร่างก็ต่างกันความคิดก็ต่างกันชื่อเสียงเกียรติยศนะคะก็ต่างกันลาภยศสรรเสริญเจ็บป่วยไข้สุขทุกข์ต่างกันหมดต้องมีเหตุถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็จะไม่รู้เลยว่าทำไมเหตุเป็นอย่างนั้นคนในบ้านเดียวกันมี5คนนะคะอยู่คนละที่ใช่ไหมคะคิดคนละอย่างแล้วก็ทำคนละอย่างด้วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นแม้แต่ขณะเดียวนี้ค่ะแต่ละคนฟังแล้วก็คิดต่างกันเหมือนกันไม่ได้เลยนะคะตามการสะสมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าใครต้องการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยการที่ฟังคำของพระองค์แล้วก็ไตร่ตรองว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาต้องมากกว่านี้แน่เพียงแค่ได้ยินอย่างนี้ค่ะก็รู้ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะ45พรรษาทุกอย่างละเอียดแต่ว่าต้องไตร่ตรองนะคะเริ่มจากคำธรรมดาง่ายๆอย่างนี้ค่ะขณะนี้เห็นเกิดแล้วเป็นอะไรไม่เห็นหน้าถามเลยใช่ไหมคะเห็นกำลังเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ขณะนี้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปหูประสาทะนะคะรูปพิเศษภาษาบาลีใช้คำว่าใสกระจ่างสามารถที่จะกระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเช่นขณะนี้ค่ะสำหรับหูซึ่งเป็นประสาทะประสาทะทั้งหมดก็คือตาจากขู่ประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบหูไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะได้ยินได้ไหมคะไม่มีทางได้ยินเลยค่ะปรากฏก็คือว่าแค่ให้เห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะภาษาทะก็เหมือนกับกระจกเงาใครผ่านไปเห็นเพราะกระทบกับกระจกเป็นภาษาทะที่สามารถกระทบได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้เช่นโสตะภาษาทะภาษาบาลีใช้คำว่าโสตะนะคะภาษาไทยใช้คำว่าหูขณะนี้ค่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีโต๊ะไม่มีโสตะประสาทะนกมีไหมคะพระเชนธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครโสตะประสาทะก็เป็นรูปที่กระทบเสียงกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้นการได้ยินไม่ใช่ทั้งเสียงและไม่ใช่ทั้งหูทุกคนกำลังได้ยินแต่ไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เข้าใจว่าได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่คำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาได้ยินแล้วผ่านไปใครพูดไม่สนใจเลยหรือว่าคำนี้น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตามีสองคำค่ะอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหลือเชื่อไหมคะ
ขณะนี้มีแต่สิ่งที่เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งแต่เกิดเป็นอย่างนี้จนถึงขณะสุดท้ายซึ่งจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้จักสิ่งที่มีเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ตายไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้ไม่เหมือนกับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งนะคะดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นประโยชน์ไหมคะถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมตอบว่าเป็นยังต้องถามอีกว่าเป็นประโยชน์ยังไงคือการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยนะคะต้องไม่จบหมายความว่าสามารถที่จะเข้าใจละเอียดจนกระทั่งมั่นคงขึ้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะบังคับบัญชาได้ไหมไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่ให้เบื่อได้ไหมไม่ให้ง่วงได้ไหมเบื่อมีจริงเกิดแล้วปรากฏก่อนเบื่อไม่มีเบื่อนะคะแต่พอหายเบื่อเบื่อหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเป็นเบื่อใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะใหม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่มีการเกิดดับอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วก็ติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะมีชั่วคราวที่ปรากฏจริงไหมคะเดี๋ยวนี้มีบ้านไหมกำลังเห็นเนี่ยจะเป็นบ้านไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเวลาคิดถึงบ้านไม่ใช่เห็นละเป็นคิดเพราะจำถ้าไม่จำเรื่องใดไว้นะคะก็ไม่คิดเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเนี่ยเพราะจำสิ่งที่เราเคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างแต่ทั้งหมดนะคะเวลาไม่คิดก็ไม่มีเมื่อกี้นี้กล่าวถึงการสนทนาธรรมที่กนกรัตรีสอร์ทนะคะขณะที่สนทนาธรรมตอนเช้าเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องธรรมะเรื่องที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พอถึงตอนบ่ายผู้ที่ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่ฟังธรรมะที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีการสนใจที่จะให้มีการสนทนาธรรมที่อื่นด้วยนะคะตอนบ่ายเนี่ยค่ะก็ใกล้ที่จะหมดเวลามีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านก็ถามเรื่องเหมือนสมัยนี้เลยนะคะคือภิกษุติดอยู่ในถ้ำยุคนี้ก็มีเด็กนักเรียนกับผู้ฝึกสอนนะคะติดอยู่ในถ้ำก็เป็นที่สนใจพระชนวิทยากรที่ตอบใกล้จะจบมีเสียงดังสนั่นนะคะทุกคนก็ตกใจอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าผู้ที่ถามและผู้ที่ฟังคำตอบคว่ำหน้าสิ้นชีวิตอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการจากโลกนี้ไปไม่มีเครื่องหมายใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นการจากซึ่งหายากค่ะเป็นประวัติซึ่งในอดีตก็ไม่ทราบว่าจะมีใครที่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าและต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไหมกำลังฟังธรรมะกำลังเข้าใจธรรมะกำลังสนใจธรรมะฟังอยู่นะคะก็สิ้นชีวิตได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแต่ประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่เพียงฟังคำของพระองค์แต่ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้เป็นความเข้าใจของผู้ฟังเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆเพราะเหตุว่าความเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้นะคะเงินทองซื้อไม่ได้จะเอาเงินสักเท่าไหร่ไปซื้อความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ามีการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจบ้างเห็นประโยชน์ก็จะสะสมสืบต่อไปเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะ
ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเคยเป็นเราแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็แตกย่อยออกได้ละเอียดยิบแต่ว่ามีสิ่งที่มีจริงสองอย่างนะคะอย่างสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นเสียงเนี่ยค่ะมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงแต่ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะสิ่งหนึ่งมีปัจจัยต้องเกิดให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่รู้อะไรเลยเสียงก็กำลังปรากฏว่าเสียงมีจริงๆเสียงต้องเกิดถ้าได้ยินไม่ได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่เกิดนะคะถ้าขณะนี้กลิ่นปรากฏกลิ่นต้องเกิดแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้ถ้าโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามมีแต่สิ่งซึ่งเกิดมีแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่รู้ว่ามีใช่ไหมคะแต่ว่าที่ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้เมื่อนั้นแม้แต่คำว่ารู้เนี่ยค่ะก็ยากรู้คือเห็นขณะนี้นะคะเห็นขณะนี้รู้อะไรรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ทางตาไม่เป็นอย่างอื่นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะสภาพรู้คือได้ยินก็เกิดขึ้นรู้ว่าเสียงนี่ค่ะเป็นเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีจริงนะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นได้ยินบ้างเห็นบ้างคิดบ้างจำบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามนะคะรวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็เป็นเพียงสองอย่างที่หลากหลายต่างกันคือเป็นสภาพธรรมะที่รู้นะคะกับเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยค่ะก็คือสภาพรู้นะคะเห็นได้ยินคิดนึกแล้วก็มีรูปร่างหลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นนกมีชีวิตคนมีชีวิตปลามีชีวิตเพราะอะไรคะเพราะไม่ได้มีแต่สภาพรู้ซึ่งเป็นรูปร่างแต่มีธาตุรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างคิดนึกบ้างเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชั่วคราวไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสำหรับพูดตามเป็นเสียงต่างๆที่เราใช้คำว่าสวดทุกคนได้ยินคำว่าสวดมนต์รู้ไหมคะว่ามนต์คืออะไรและสวดคืออะไรมนต์เป็นภาษาไทยหรือเปล่าคะสวดมนต์สวดมนต์เป็นภาษาอะไรคะภาษาเราใช้คำว่าภาษาบาลีคือภาษามัคคีพระเจ้าก็คือธรรมะหรือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนอื่นได้เข้าใจสวดมนต์นะคะพระองค์ทรงแสดงธรรมะทั้งหมดได้เราก็เอาคำที่พระองค์ตรัสแสดงนั่นแหละมาท่องมาสวดแต่เข้าใจหรือเปล่าซึ่งการพูดกันนะคะแม้แต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะไม่ใช่ตรัสว่างเปล่าลอยแต่ว่าตรัสให้คนที่กำลังฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรแล้วก็ไตร่ตรองว่าคำนั้นเป็นจริงแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราก็เอาคำในภาษานั้นแหละมาสวดมาท่องมาจำแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์แต่ว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการรู้ว่าคำที่พระองค์ตรัสในภาษาบาลีเนี่ยนะคะภาษาอื่นๆเช่นภาษาไทยเนี่ยที่พูดกันทุกวันเนี่ยสามารถที่จะใช้คำเหล่านั้นได้นะคะตรงกันเลยแต่เป็นอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะคะสามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนแต่ไม่ใช่ไปท่องค่ะ
ท่องไม่มีทางเข้าใจเลยแต่ต้องรู้ว่าคำแต่ละคำนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจแล้วให้จำให้ท่องโดยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ให้คนได้เข้าใจถูกต้องว่าคำของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะเสียงมีจริงเป็นธรรมะและธรรมะก็ต่างกันเป็นสองอย่างประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งเกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ที่ว่าเป็นคนจึงมีทั้งธาตุหรือธรรมะที่เกิดขึ้นรู้เห็นได้ยินและมีรูปร่างตั้งแต่ศีรษะจนเท้าด้วยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหาธรรมะเจอหรือยังคะทุกหนทุกแห่งอะไรที่ปรากฏว่ามีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ก็ต่างกันเป็นรูปธรรมและนามธรรมเท่านี้พอที่จะเข้าใจคำที่เราสวดไหมคะไม่ทราบเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะแต่ให้รู้ว่านี่แหละที่เข้าใจว่าเป็นเราวันหนึ่งก็ต้องจากไปไม่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นสมบัตินะคะหรือว่าร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าติดตามไปไม่ได้เลยค่ะเพียงมีปัจจัยเกิดและกระดับระหว่างที่ยังมีชีวิตในสังสารวัฏนะคะไม่เคยหยุดแต่ละชาติสืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้นะคะก็มีวันนี้เพราะฉะนั้นมีวันนี้พรุ่งนี้ก็มีแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้และวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่กลับมาอีกเลยค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละขณะไม่ได้กลับมาอีกเลยจนกว่าจะหลับเมื่อไหร่ไม่เหลือและก็ตื่นมาอีกก็เกิดอีกนะคะก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปพอหรือยังค่ะหรือว่ายังไม่พอก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าพอหรือไม่พอก็ต้องมีตราบใดที่ยังไม่รู้เหตุปัจจัยยังไม่ถึงปรินิพพานนะคะก็จะต้องมีธรรมะคือการเกิดขึ้นและดับไปไม่สิ้นสุดไม่ทราบรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะทรงแสดงธรรมะทุกหนทุกแห่งสิ่งใดๆที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งค่ะพอรวมกันนะคะก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นดอกกุหลาบมีสีปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะหลับตาไม่ปรากฏเลยปรากฏไม่ได้ต้องเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏและเฉพาะเมื่อกระทบตาข้างหลังนี่ค่ะไม่มีใครรู้เลยว่ามีอะไรเพราะสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตาแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กระทบตานะคะเห็นแล้วจะบอกว่าไม่เห็นได้ไหมไม่ได้นะคะเห็นหมดละจะบอกว่ายังเห็นต่อไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะเป็นคำจริงแต่ผู้ฟังเนี่ยต้องตรงจึงจะสามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นที่ดับไปแล้วไปหาอีกสิคะว่าอยู่ที่ไหนเหมือนแสงไฟดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับอีกเสียงเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งนะคะก็เหมือนวันเวลาซึ่งไม่เคยย้อนกลับเลยผ่านไปผ่านไปผ่านไปใครรู้บ้างคะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่ต้องพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวก็ได้จะคิดอะไรแค่เดี๋ยวหนึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นได้ยินหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นเจ็บหรือจะเป็นชอบหรือจะเป็นไม่ชอบแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าบังคับบัญชาได้ก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องลำบากยากไร้ใช่ไหมคะแต่นี่ทุกอย่างนะคะไม่มีใครสามารถที่จะให้เป็นอย่างที่คิดได้เลยเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคงไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะความไม่ดีมากมายแต่ก็มีทั่วโลกเพราะไม่รู้เหตุว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเหตุ
ก็ต้องมีผลที่เกิดเพราะเหตุนั้นถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้ค่ะถ้าผลดีแล้วนะคะต้องมาจากเหตุที่ดีถ้าเหตุดีมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลที่ดีด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละหนึ่งชีวิตเนี่ยค่ะก็มีความหลากหลายมากตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาถ้าไม่มีการทุจริตจะมีการติดคุกไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าเหตุกับผลต้องตรงกันไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะมีคำตอบในพระพุทธศาสนาค่ะเพราะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายแต่ยังไงยังไงก็ตามนะคะก็ต้องมีธรรมะที่เกิดขึ้นไม่รู้อะไรซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปธรรมมาจากคำสองคำรวมกันนะคะรูปะคือสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเป็นรูปธรรมกลิ่นเป็นรูปธรรมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้อะไรหรือเปล่าคะไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่สภาพที่กำลังลิ้มรสหวานสภาพรู้รสเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกใดทั้งสิ้นนะคะก็จะมีธรรมะที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคือประเภทหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นนามธรรมรูปธรรมจะรู้อะไรไม่ได้เลยและนามธรรมเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะได้เลยและนามธรรมและรูปธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะคะอยู่ที่นี่แต่รู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นต้องเกิดจึงมีเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่กลับมาอีกจะจากโลกนี้ไปวันไหนรู้ไหมคะก่อนจากเข้าใจธรรมะซะบ้างดีไหมหรือว่าไม่เข้าใจเลยไม่มีโอกาสได้ฟังเลยว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะคิดเมื่อไรจะสุขเมื่อไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไรมีเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นจะหวั่นไหวไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้กระทำแล้วต้องนำผลที่ดีมาให้และก็ถ้าไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นที่จะนำผลที่ไม่ดีมาให้เปลี่ยนเหตุกับผลได้ไหมคะให้เหตุไม่ดีนำมาซึ่งผลดีได้ไหมหรือว่าเหตุดีนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเกิดมาเป็นคนนะคะแค่ตาอย่างสีต่างกันเลยสีน้ำตาลก็มีสีฟ้าก็มีสีน้ำเงินก็มีใครทำมีเหตุที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดค่ะแต่เมื่อไม่มีใครสามารถจะรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงที่ละเอียดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ยิ้มหรือหัวเราะก็ต้องเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นสภาพรู้หรือธาตุรู้นี่นะคะภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าจิตแต่มีหลายคำค่ะบางทีก็ใช้คำว่าวิญญาณนะบางทีก็ใช้คำว่ามโนมนัสหทยะเหมือนภาษาไทยเรานะคะคำเดียวก็มีความหมายหลายอย่างหรือสิ่งเดียวเราก็เรียกได้หลายอย่างแต่ก็เป็นสิ่งเดียวกันสตรีกุมารีพวกนี้ก็คือผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะก็ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็จะรู้ว่าทำไมมีชื่อหลากหลายมีตั้งแต่ฉันทะความพอใจโลภะความติดข้องเพลิดเพลินนันทิราคะสนุกสนานจนกระทั่งสิเนหาเยื่อใยความผูกพันทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามระดับขั้นซึ่งเกิดแล้วปรากฏไม่ต้องเรียกชื่อเลยชัดเจนเพราะว่ากำลังประจักษ์แจ้งรู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะคะถามคนทั่วๆไปว่าจิตมีใช่ไหมใช่มีและจิตคืออะไรตอบหน่อยสิจะตอบว่ายังไงคะ
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่ที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏดอกกุหลาบนี่สีอะไรคะชมพูอ่อนหรือชมพูแก่คะชมพูอ่อนจิตรู้แจ้งเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ให้เป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนั่นคือลักษณะของจิตหลากหลายมากไหมคะรู้แจ้งเสียงก็อย่างหนึ่งรู้อื่นไม่ได้เลยรู้แจ้งกลิ่นก็อีกอย่างหนึ่งรู้แจ้งรสก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนก็คือธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะหลากหลายมากในวันหนึ่งวันหนึ่งรู้ไปหมดนะคะกระจ่างแจ้งว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ว่าสภาพรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะมีรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่นามธรรมนี่ค่ะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นและต้องรู้ถ้าไม่มีธาตุนี้โลกไม่ปรากฏอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเลยแต่ใครก็ห้ามธาตุรู้ไม่ให้เกิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะเกิดแล้วนี่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่ให้เห็นก็ไม่ได้คิดแล้วไม่ให้คิดก็ไม่ได้จำไม่ให้จำก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือนามธรรมและรูปธรรมซึ่งแม้แต่ตานะคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและอย่างธาตุรู้ก็ยิ่งหลากหลายมากนะคะธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งใช้คำว่าจิตแต่มีธาตุรู้อื่นซึ่งเกิดกับจิตโกรธไม่ใช่จิตนะคะจิตแค่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏรสมีหลายรสจิตรู้แจ้งแต่ละรสอธิบายยากไหมคะกำลังรับประทานอาหารเนี่ยถามว่าเค็มไหมคนหนึ่งก็ตอบว่าเค็มอีกคนก็บอกเค็มมากหรือเค็มน้อยใช่ไหมคะก็ยังตอบไม่ได้ว่าที่เค็มเดี๋ยวนี้บอกให้คนอื่นรู้ไหมว่าเค็มแค่ไหนก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นธาตุรู้คือจิตที่เกิดขึ้นลิ้มรสนั้นแต่ถามว่าแล้วชอบไหมล่ะรสเค็มนั่นน่ะตอบว่าไม่ชอบเพราะฉันมีสองอย่างนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ชอบหรือไม่ชอบเป็นธรรมะที่ไม่ใช่รู้แจ้งแต่เกิดกับจิตจิตรู้แจ้งสิ่งใดชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบสิ่งนั้นสภาพธรรมะที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยใช้คำว่าเจตสิกพระชนธรรมะ45พรรษาเริ่มเพิ่มขึ้นทีละคำสองคำเพื่อให้รู้ความจริงที่ถูกปกปิดไว้ในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลงว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าจะเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวก่อนเป็นคนนี้นะคะเป็นใครมาจากไหนและจากโลกนี้ไปแล้วหมายความว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักหนึ่งขณะจิตแต่คนต่อไปนะคะเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้ค่ะคนนี้วันนี้ก็มาจากคนนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมเห็นอะไรจำอะไรคิดอะไรทำอะไรวันนี้ก็ทำต่อคิดต่อก็มาจากเมื่อวานนี้แต่ว่าพอสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วนะคะการกระทำดีหรือชั่วที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะก็เป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาหลายชั้นแยกไปตามกำลังของกุศลนั้นๆถ้าเป็นอกุศลที่ทำไว้ไม่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานช้างมดงูเป็นผลของอกุศลกรรมทั้งสิ้นและก็ถ้าเป็นอกุศลกรรมที่หนักกว่านั้นนะคะก็เกิดในนรกมีจริงหรือเปล่าน่าคิดใช่ไหมคะก่อนมาสู่โลกนี้เนี่ยโลกนี้มีจริงหรือเปล่าไม่มีทางรู้แต่รู้เมื่อถึงโลกนี้เพราะฉะนั้นสงสัยเรื่องนรกนะคะ
พอถึงนรกหมดสงสัยเลยค่ะหรือว่าเทวดาก็หมดสงสัยอีกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเป็นชื่อนี้ไม่เป็นชื่ออื่นทรงตรัสรู้โลกที่เราสวดมนต์ใช่ไหมคะโลกวิทูตรัสรู้ทุกโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ใกล้แต่พอเข้าใจธรรมะนะคะยิ่งเข้าใจพระองค์พระปัญญาที่ทรงแสดงธรรมะจากการที่ทรงตรัสรู้กับเราซึ่งรู้หรือเปล่าแม้แต่ละคำที่ได้ยินน่ะพระองค์ตรัสอย่างนี้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งลึกและละเอียดมากแต่ว่ากว่าจะได้เข้าใจและเข้าใจได้แค่ไหนเทียบกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่าธรรมะเราก็พูดคำว่าธรรมะแต่ปัญญาต่างกันแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะตามที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเรียกชื่อเฉยๆว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสอะไรและจะรู้จักพระองค์ไหมความลึกซึ้งของธรรมะแต่ละคำนะคะต่อเมื่อเข้าใจจึงเห็นความห่างไกลอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่ฟังธรรมะกับไม่เคยฟังเลยฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะเห็นประโยชน์แล้วก็ศึกษาตลอดชีวิตไม่จบเลยค่ะแต่ว่าเริ่มเข้าใจประโยชน์ของการที่ก่อนจากโลกนี้รู้ความจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะหรือว่าสวดมนต์แต่ไม่รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สามารถที่จะรู้จักได้นะคะมีการฟังธรรมะโดยความเคารพอย่างยิ่งคือทุกคำนะคะต้องละเอียดต้องไตรตรองต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าเขาว่าก็ทำตามเขาว่าแต่ถามได้เลยค่ะว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเคยได้ยินคำว่าสำนักปฏิบัติใช่ไหมคะเคยถามหรือเปล่าว่าปฏิบัติคืออะไรและสำนักคืออะไรหรือพอได้ยินก็ไปปฏิบัติแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าปฏิบัติคืออะไรแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้าไปทำอะไรที่ไม่รู้แต่ถ้ารู้ก่อนเนี่ยรู้เลยค่ะคนนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่ามีใครเคยได้ยินคำว่าปริยัติบ้างไหมคะปริยัติและได้ยินคำว่าปฏิปฏิและได้ยินคำว่าปฏิเวทะแค่ได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจขึ้นนะคะจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่เรากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งรัตนะที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าทูลถามแม้แต่ถามว่าอะไรเป็นมงคลต่างคนต่างตอบนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่เป็นมงคลที่เราสวดมงคลสูตรแต่ว่าไม่ใช่ทรงแสดงธรรมะให้เราสวดนะคะแต่ให้เราเข้าใจแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคำปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะสำหรับฟังเข้าใจเป็นปัญญาของตนเองนะคะแต่ถ้ามีคนบอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ให้เราเข้าใจจะมีประโยชน์ไหมธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอะไรถูกไปทำด้วยความเป็นเราหรือรู้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาต้องตรงทุกคำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับมีเมื่อเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับไปครับแต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆก็หลากหลายต่างกันมากตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดนะครับเป็นนานาธาตุ
กว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงก็ต้องเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติกเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับธัมมสรณังกัจฉา